ไปติดตามเหตุผู้ต้องขังชายนะครับในเรือนจำกระบี่กว่า400คนครับก่อเหตุจราจรทุบเผาทำลายอาคารเรือนนอนเนื่องจากว่าไม่พอใจที่มีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19เป็นจำนวนมากต้องการออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำครับเจ้าหน้าที่ต้องสวมชุด PPE เข้าระงับเหตุจราจรภายในเรือนจำกระบี่ครับหลังจากที่มีผู้ต้องขังกว่า400คนครับทำลายประตูเรือนนอนออกมาออกกันที่ด้านนอกของอาคารทุบทำลายอาคารเรือนนอนพังเสียหายจุดไฟเผาขยะด้วยนะครับจนผู้คุมต้องถอยออกมาอยู่ด้านนอกเรือนจำเหลือไว้แค่เจ้าหน้าที่ที่มีอาวุธเพื่อไม่ให้นักโทษหลบหนีครับตำรวจก็ได้ขอกำลังเสริมครับจากทางด้านชุดควบคุมฝูงชนตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่1กองร้อยและส่งผู้กำกับการสภ.เมืองกระบี่เข้าไปเจรจาหลังพบว่ามีผู้ต้องขังประมาณ40คนที่ไม่พอใจจนก่อเหตุขึ้นนะครับโดยทางผู้ต้องขังต้องการให้ผู้ที่ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ออกไปรักษานอกเรือนจำครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลสนามสามารถรับได้จำนวน14คนเฉพาะผู้ที่มีอาการรุนแรงและมีผู้ต้องขังชายได้รับบาดเจ็บจำนวน3คนถูกยิงด้วยกระสุนยางครับเจ้าหน้าที่ก็นำตัวออกมาส่งโรงพยาบาลกระบี่และย้ายผู้ต้องขังหญิงจำนวน300คนออกจากเรือนจำไปควบคุมภายในเรือนจำชั่วคราวกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่เพื่อความปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่ามีกลุ่มผู้ต้องขังชายพยายามพังประตูแดนผู้ต้องขังหญิงขณะนี้สถานการณ์ภายในเรือนจำยังไม่สงบนะครับมีกลุ่มนักโทษก่อทุบทำลายนะครับทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากครับ